ไปต่อนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะแรงที่กระทำต่อวัตถุดังรูปด้านล่างจะมีขนาดและทิศทางของแรงรับเท่าไหร่ขึ้นหรือลงครับแรงรับลงครับลงเท่าไหร่ครับลง3นิ้วบ้างจริงเหรอเดี๋ยวนะลงมันมี3บวก2เป็น5ถูกป่ะ2นะคือลงมัน5แล้วมันขึ้น3ใช่ไหมเพราะนั้นลงชนะ2นิวตันโอเคไปต่อหมดแล้วเห็นไหมหาแรงรับหางต่อหัวคือมันเรียนเหมือนกันนะครับจะม .4 ม .2 เรียนเหมือนกันเพียงแต่ว่าม .4 ก็จะเรียนแบบภาษาไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีพีทาโกรัสแล้วก็มีตรีโกณมิตินะครับของม .2 เรายังไม่ได้เรียนตรีโกณใช่ไหมล่ะก็ยังใช้ไม่ได้นะฮะมุม53รู้แล้วเดี๋ยวพี่หาไปเรื่อยๆนะว่าอันไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาทำกัน